แล้วมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจสะดุดคือนอนหลับต้องใช้ยานอนหลับก็สั่งมาทานความถี่ในการเป็นมันห่างมันห่างหายไปบางที15วันแรกเลยไม่มีเลยชื่อนพดลวุฒาภัยนะครับอาชีพก็เป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนปัจจุบันก็อายุ65ปีเกษียณมาตั้งแต่ปี59ต้นๆปีแล้วครับก็สาเหตุก็คือเริ่มมีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะจะเริ่มหายใจสะดุดคือมันจะเต้น1 2 3 4หยุดคือมันเต้นจังหวะไม่ปกติคือมันไม่ stable ครับครับคือถ้ามัน1 2 3 4 5 6 7ไปเรื่อยๆมันก็ปกติของเราพอมันมีจังหวะหยุดสักพักหนึ่งแล้วนะมันจะเริ่มมีใจสั่นละเวลาเป็นนี่คือมันเป็นหลายชั่วโมงเลยใช่มั้ยครับผมเป็นบางทีข้ามคืนคือนอนหลับต้องใช้ยานอนหลับไม่งั้นมันก็จะนอนลืมตาไปเรื่อยๆจนเราเพลียแล้วเป็นที่บ่อยขนาดนี้ตอนนั้นรักษายังไงบ้างครับก็ใช้ยาเป็นหมออายุรกรรมเนี่ยฮะครับจ่ายยาก็จ่ายตัวที่ควบคุมความดันตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวหัวใจเต้นผิดจังหวะตัวหนึ่งครับละลายลิ่มเลือดตัวหนึ่งยาความดันเนี่ยครับมันมีไซด์เอฟเฟคของมันครับมันไปทำให้หัวใจเต้นไม่ผิดจังหวะมันชื่อเมโทโพรโลคือยาความดันเนี่ยบางตัวเนี่ยรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยซึ่งมันควบคุมได้ไม่ค่อยดีนะครับถึงเลยลองเข้าไปนั่งเซิร์ชดูว่ามันมีอาหารเสริมอะไรก็ไปเจอ HRT เนี่ยครับผมมาเริ่มทาน HRT เนี่ยประมาณกันยาหรือตุลา62อะไรที่ทำให้พี่รู้สึกมั่นใจทดลองกล่องแรกอะครับคือจริงๆมันดูอยู่ 2-3 ตัวนะครับแต่ว่ารีวิวอันนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดครับผมคุยแรกๆผมก็ถามครับว่าคนที่เป็นเนี่ยเป็นยังไงอะไรต่างๆอาการเป็นที่ห้องไหนจนสุดท้ายก็เลยใช้ดูติดต่อกันมา 3-4 เดือนผมว่าสัก2กล่องรู้แล้วนะความถี่ในการเป็นมันห่างมันห่างหายไปบางที15วันแรกเลยไม่มีเลยจนในเดือนที่2ผมจำได้ว่ารู้สึกว่าไม่มาเลยมันเกือบ30วันก็เลยลองใช้มาตลอดแล้วณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยความถี่ความห่างมันห่างไปกี่เดือนหรืออาการมันสั้นลงเบาลงยังไงบ้างครับที่แตกต่างก็อย่างเก่งก็ประมาณสัก2ครั้งต่อเดือนแต่ว่ามีอยู่สักประมาณปลายปีที่ผมห่างไปผมใช้เนี่ยประมาณสัก3เดือนบางทีก็จะห่างอ๋อก็พอเรารู้สึกดีเราหยุดเหรอแต่พอเรารู้สึกเริ่มมีอาการทางพี่ก็เองก็สั่งมาทานต่อใช่นั่นแปลว่าตอนนี้ทางพี่ก็มั่นใจก็คือเรียกว่าตัวนี้ก็อยู่ติดบ้านเลยใช่ไหมครับก็ในช่วงหลังนี้ก็สั่งมาทานตลอดแล้วเรื่องรสชาติตอนแรกเหรอครับก็โอเคฮะไม่มีปัญหากับกลิ่นกับรสชาติการทานง่ายสะดวกคือตัวผมเองเนี่ยอย่างที่เรียนไม่เคยทานอาหารเสริมชนิดอื่นแต่ว่าสำหรับหัวใจที่เป็นอยู่เนี่ยได้ลองทานดูแล้วเห็นว่ามันมีคุณภาพจริงผมว่าลองใช้ HRT ดูฮาร์ดเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจนะครับรสชาติดีกลิ่นหอมทานง่าย